นี่คือรายการอะไรนี่คือรายการสอนแมวสอนแมวถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวเราต้องมีอุปกรณ์อะไรที่จะมาซัพพอร์ตมั้ยก่อนจะเลี้ยงแมวคุณต้องมีห้องน้ำให้เขาเราได้สปอนเซอร์มาเป็นห้องน้ำแมวตัวนี้ราคาประมาณ 8,000 มีทอนอยากรู้ข้างในเป็นไรเดี๋ยวๆโอ้โหไอ้งัวฉี่ชุ่มเชียวเออสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยของตัวเองก็มันจะดมทำไมอ่ะอย่างพรีเมียมแล้วไปช้อปปิ้งได้ต่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขี้แมวชินชินชินเครียดวะไม่ต้องทำขนาดนั้นมึงเป็นไรแมวขี้ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ยังไงวะต้องไปซื้อใส่แมวไอ้เนี่ยแล้วพอกูไปซื้อใส่แมวต้องเปลี่ยนกระบะใส่ทุกวันเพราะแมวกลัวทำไมใครขี้ก่อนหน้าไม่ได้ห้ามเลยคือไม่ใช่ห้ามไม่ชอบอืมก็ใช่ไงไม่มันก้อนใหญ่ไงวันนั้นห้องน้ำมันเต็ มเผมก็เลยไปขี้ใส่ใส่แทนที่จะให้เขามาดูดเสื้ออะไรออกไม่ทำขี้ใส่ใส่แมวจัดแล้วทำท่ากบอย่างเหมือนเลยไม่ชินมึงไม่ได้เลี้ยงแมวแมวที่ออฟฟิศนี่คือรายการอะไรนี่คือรายการสอนแมวสอนแมวเอ็กกับชินฆ่าแมวเอ็กกับชินอยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงแมวดูไว้แล้วผมประมาณอีกประมาณสักครึ่งปีครึ่งปีผมมีวางแผนไว้แล้วว่าอยากเลี้ยงแมวพันบิสติช็อตแฮร์สีบูสำหรับใครที่มีฟาร์มนะครับฟาร์มแมวที่แบบเป็นคัดสรรแม่อย่างดีอ่ะรบกวนบอกผมไปไหนเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่รายการอะไรมึงก็ต้องไปไหนก็ได้มานี่เป็นสีบูสีบูสีบูครับสีนี้เลยอ่ะสีฟ้าเงี้ยนะย้อมมึงหรือเปล่ามึงไม่รู้จริงสีบูคือสีเทาสีบูคือสีเทาสีเทาประมาณนี้อุ๊ยนี่ผมยอมขนาดไหนนะผมจะเป็นทาสแมวอ่ะปกติผมต้องเป็นหัวหน้าคนอื่นเลยถ้าเกิดเป็นสัตว์นะผมต้องเป็นหัวหน้าแล้วผมต้องเลี้ยงมันแล้วมันต้องซื่อสัตย์กับผมแต่พอเป็นแมวนะเราต้องเป็นทาสแมวก้มกราบแมวให้อาหารมันแท้เหี้ยกระโดดขวนขานี่เป็นไงกัดไหล่กัดแขนวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าใครมีฟาร์มแมวที่บิสติชช็อตแฮร์ที่มีบิสติชช็อตแฮร์สีบูฝากคอมเมนต์ฝากไดเรกต์เมสเซจหาผมด้วยยิ่งราคาพิเศษยิ่งดีเลยก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวเราต้องมีอุปกรณ์อะไรที่จะมาซัพพอร์ตมันคือเฮ้ยแมวกดกิ่งแล้วไม่ใช่เขามาส่งของแล้วไม่เริ่มต้นก่อนจะเลี้ยงแมวคุณต้องมีห้องน้ำให้เขาห้องน้ำให้เขาห้องน้ำซึ่งมันคือกระบะทรายแมวผมไปรีเสิร์ชมาอยากให้แมวขี้ในชักโครกเลยแล้วกดเองแบบในคลิปฝรั่งอะไรพวกนั้นในคลิปฝรั่งมึงจะทำยังไงแต่ผมไปรีเสิร์ชมาแล้วแม่งขี้จริงแต่ไม่กดมึงอุ้ยไอ้เหี้ยว้าวมาแมวก็มาว้าวมาให้เลยเริ่มต้นจะเลี้ยงแมวคุณต้องมีทรายแมวมีก็แบบว่ากระบะมีห้องน้ำให้มันมีห้องน้ำให้มันเราได้สปอนเซอร์มาอุปการะแบบว่าสมนาคุณของมาเป็นห้องน้ำแมวเมื่อเช้านี้มีแบบว่าไปรษณีย์มาส่งครับผมถึงขั้นพังอ่ะเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้บ้าเอ้ยของบ้านหลังนู้นไม่ใช่ของเราเป็นกล่องแบบกล่องใหญ่มากจริงมั้ยไม่ไอ้ที่ผมบอกอะที่ผมตกใจก็คือว่ากล่องแม่งใหญ่มากเออจริงๆอะห้องน้ำแบบผมไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้ผมไม่ได้รีเสิร์ชมาผมดูแต่คลิปก็สงสัยว่าเออไอ้เหี้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงวะเราอยากรู้ก็เลยอยากรู้เฮ้ยถ้าเกิดไม่อยากเข้ากล้องนะก็ออกไปซะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะทีนี้เราไม่ได้รับอุปการะหรือว่าสปอนเซอร์หรอกแต่ก็คือเขามีแบบว่าผู้ใจดีอยากให้ลองเอามาลองแบบอันบ็อกซ์ให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงแล้วผู้ใจดีคือใครเป็นคุณพ่อคัตติ้งไอ้เหี้ยหนักจริงมึงกดทำเหี้ยอะไรล่ะ นี่แหละที่กูตกใจกล่องใหญ่มากไม่ใช่ตกใจที่กล่องใหญ่มากตกใจที่ค่าส่งไอ้เหี้ย537บาทมึงควรตกใจกล่องเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยว่าข้างในเป็นไงตัวนี้ราคาประมาณ 8,000 มีทอนไม่ทอนค่าส่งอีกอ๋อเหี้ยค่าส่งเกิน 8,000 แล้วเออมัน 8,000 นิดนี้ค่าส่ง500กว่าบาทนะครับแกะดูเลยอุ้ยเหี้ยตกใจเราจะแกะแบบคุณตื่นเต้นแล้วอ่ะอยากรู้ข้างในเป็นไงบอกเลยว่าจริงๆตอนแรกกับมิชินไม่ได้มาตอนแรกไม่มาจริงๆตอนแรกผมไม่มานะเห็นในสตอรี่กล่องเหี้ยอะไรใหญ่จังอยากรู้ข้างในเป็นไรครับผมก็เลยบึ่งรถมาจากลาดบะเขาเลยโอ้โหแล้วก็นัดช่างแอร์ไว้ด้วยบอกว่าขอเลื่อนแป๊บนึงได้ไหมพี่ผมขอไปดูห้องน้ำก่อนครับแล้วเขาคิดว่าเออเดี๋ยวพี่ก็ผ่านไปพอดีพวกแบบว่าโปรอะไรไปกับพี่ไหมโอ้ไม่ใช่ห้องน้ำนั้นพี่ไอ้ชิ้นอุ้ยโอ้ทิ้งเลยเหรอเดี๋ยวก่อนว่าเขามีนี่นะตัวซับมาไอตัวตัวกันอย่างดีเลยตัวกันอย่างดีเผื่อแบบกระดงกระเด็นแล้วข้างในแถมทรายแมวไอแมวโอ้ยอย่างดีเหมือนกันใหญ่ๆเลยมันถึงใหญ่ๆเลย
แต่แล้วว่าเดี๋ยวนะเขาเทสมาให้ด้วยนะเนี่ยให้ด้วยนะเทสมาให้มีร้อยสองเดี๋ยวเดี๋ยว8,000มึงเหรอไอ้เหี้ยกูขับรถมาจากร้านของเขาเดี๋ยวก่อนมีอะไรมีอะไรอ่ะกูขับรถมาไกลแล้วปะเขามีคู่มือให้ด้วยนะสอนวิธีใช้ต้องขอบคุณมากนะครับเททรายใส่เททรายเอาใส่กระมังแล้วก็รอแมวขี้ใส่แล้วก็ใช้มือตักออกไม่ได้เฮียอะไรเลย 8,000-7,500 เทสเลยไหมเทสเลยเหรอเทสเลยดีกว่ามันอยู่ไหนเครื่องมันอยู่ไหนเครื่องอยู่ข้างนอกเครื่องอยู่ข้างนอกเหรอเดี๋ยวไปเอาเข้ามาโอ้ยทีมงานแสบนะเออมันหรอไอ้เฮียนี่สิที่กูตามหานี่คือนี่คือห้องน้ำแมวอัตโนมัตินี่ตัวนี้ยังไม่ใช่รุ่นท็อปสุดรุ่นท็อปสุดเป็นไงรุ่นท็อปสุดมีแอร์แล้วก็พอขี้เสร็จจับแมวพลิกตัวลุกปัดขนปัดให้เอาให้เอาทรายแมวอ่ะลุกกับตัวมันกระบวนการการทำงาน1ชั่วโมงมันจะคล้ายๆได้ทั้งอาบน้ำทั้งขี้ทั้งฉีดถูกต้องคือไม่ผลิตเถอะดูคุณนนเซนนะครับอยากลองใช้ห้องน้ำแล้วอยากอันนี้ไอ้เหี้ยสะบัดหน้าไม่อยากใช้แล้วไปแกะเลยเอามาแฮมคุณนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไรแบบพวกบริษัท SpaceX นี่เขาไว้ส่งแมวขึ้นอวกาศแล้วคือเขาแมวเข้าไปหมุนปุ๊บบู๊ลอยหายไปเลยแมวหายมาแล้วมาแล้วเข้าไปดูซะหน่อยวะซะหน่อยของใหม่นี่มันตื่นเต้นอ่ะเฮียกูก็ตื่นเต้นตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับแมวมันสำรวจแล้วว่าข้างในมันมีอะไรวัสดุค่อนข้างดีเลยฮะค่อนข้างดีข้างในผมว่ามีปุ่มเปิดเครื่องมีปุ่มเปิดไฟมีปุ่มแมนนวลแมนนวลน่าจะเป็นแบบว่ากดแมนนวลอ่ะไม่ใช่แบบว่าแมวอึเสร็จแล้วก็รอออโต้อ๋อนี่คือน่าจะเป็นระบบทำงานมันพอมันหมุนปุ๊บอันนี้ก็คือที่เวลาแมวเสร็จภารกิจเสร็จอึมันก็อยู่ในกล่องนี้แต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าถุงขยะแถมมาให้ด้วยข้างในก็ของผมก็จะมีถุงขยะเอาไว้ใส่จุลแมวแล้วก็อะแดปเตอร์นี่อ๋อไว้เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กของถุงผมมีนี่เหมือนถ่านไม้ไผ่เอาไว้ดูดกลิ่นอันนี้อะไรอันนี้หอมอ๋ออันนี้คือแบบว่าให้จำกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะฮะไม่ต้องเปิดก็หอมหอมมากโอเคอ่ะลองเสียบปลั๊กเลยแล้วก็ฝากคุณสมัครนะฮะใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนคุณใส่ยังไงอ่ะแกะออกมาสี่เบื้อพี่ให้กูสอนทุกอย่างเรียบร้อยผมเสียบเรียบร้อยครับถุงขยะนี่ใส่ข้างล่างเหรอใส่ข้างล่างฮะอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ยัดลงไปกับคืนเปิดเครื่องครั้งแรกเครื่องจะหมุนอัตโนมัติถ้าถังไม่ตรงตามตำแหน่งมันจะขึ้นว่า EP อ่ะเปิดเครื่องต๊อกเอามือวางไอ้หมูพี่พรีเมียมจัดโอ้ยมีไฟด้วยมีไฟมีไฟหมุนเรียบร้อยเมื่อเครื่องหมุนทำงานครั้งแรกแล้วลูกค้าสามารถเททรายแมวเข้าไปได้เลยนะครับครับเมื่อกี้นักกล้องไปติดไฟใช่ไหมอันนี้ไฟนี่ไม่มีในนี้นะแล้วเราจะลองใส่ทรายแมวเข้าไปอุ้ยเฮียทรายหนักสัตว์ทรายแมวต้องเป็นแบบทรายแบบละเอียดนะไม่ใช่แบบทรายเป็นแบบเส้นๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เต้าหู้น้าเขาเป็นเทมาไปชิมเอ้ยพอแล้วเอาแค่ให้มันรู้สึกว่าแมวมันอยากขี้อ่ะให้แมวมันแบบว้าวๆหน่อยอ่ะทำการทดสอบการทำงานของเครื่องด้วยการวางมือให้น้ำหนักเกินกว่า1กิโลเป็นเวลา10วินาทีเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ้าเกิน10วินาทีอ่ะเมื่อยกมือขึ้นน้ำหนักเครื่องจะแจ้งเป็น0และเครื่องจะทำการหมุน1รอบภายใน5วินาทีปึ๊บ1 2 3 4โหหมุนแรงจังหมุนไม่รู้เรื่องหมุนแบบไม่เห็นเลยอ่ะหมุนจนแมวเวียนหัวเออ1 2โอเคน้ำหนักก็จะเหลือ0เราปรับหมดผิดหรือเปล่าเป็นหมดแมนนวลหรือเปล่าเพื่อนไปเลยมันจะดังอ่ะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องใหม่อีกรอบนึงนะฮะอันนี้ใส่ทรายแมวไปแล้วอันนี้คือเราใหม่ทั้งคนดูทั้งทีมงานคือถามใครอ่ะตาแบบใสเลยไม่รู้กูก็ใช้ไม่เป็นถ้าเกิดเครื่องมันคาลิเบทแล้วใช่มั้ยมันจะเป็นน้ำหนักจะเป็น0 0ในนี้มีทรายแมวในนี้มีทรายแมวที่แบบว่าเราใส่ตอนนั้นประมาณเกือบ3โลเกือบ3โลแต่ตอนนี้คาลิเบทแล้วเป็น0แสดงว่าตัวไหนเข้าไปสักเกินสัก1โลมันก็รู้แล้วว่าเป็นแมวอ่ะผมเดี๋ยวผมเป็นแมวสมมติว่าเป็นแมวเกิน1กิโลกรัมประมาณ10วิ
เนี่ยเครื่องมันจะบอกว่าแบบว่าแมวเราหนักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าแมวอยู่ข้างในมันก็ไม่ทำงานนะใช่ใช่เพราะมันนับมันไม่เป็นศูนย์ใช่สมมุติเสร็จแล้วปล่อยปุ๊บออกไปปุ๊บเนี่ยผมดีดนิ้วปั๊บมาเลยนะนี่เป็นไงเป็นไงพอดีกับผมเลยดีดนิ้วใหม่นี่ก็กิ้งเซนเจ้าของบอกว่าถ้าเอามือเข้าไปในเครื่องจะหยุดสมมุติผมเป็นแมวแต่แบบร้านอยากเข้าไปปุ๊บเครื่องหยุดนะครับท่านผู้ชมเชโร่เจ้าของอ่านรีเสิร์ชมาอันนี้คือแบบเป็นระบบเซฟตี้ของเขาไม่งั้นแมวกระโดดเข้าไปปุ๊บเครื่องหมุนล็อกคอเขาหักตายใช่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าโอเคโอเคเซฟตี้สมมติว่าเอ้ยกูไม่สามารถเข้าไปได้นี่หว่าเล่นแล้วออกมาปุ๊บรอสัก5วิมันจะหมุนต่ออ่าแล้วช้าหน่อย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 อุ้ยถือว่าดีพรีเมียมเลยผมอยากได้เลยคุณมากคนต้องซื้อเครื่องนี้ไปรอแล้วทำซีครับถ้ากูเป็นมึงเนี่ยกูซื้อเครื่องนี้รอเลยแต่เดี๋ยวแมวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วสมมติกูเปลี่ยนใจเลี้ยงจระเข้ยังไงก็ไม่เป็นไรก็ปั่นจระเข้ในนี้ได้เดี๋ยวรอแมวมันฉี่ก่อนแป๊บนึงครับเรียบร้อยคือว่าคนแตกเลยด้วยถูกไหมก็ต้องช่วยกันหน่อยละเทน้ำไปจำลองว่าเหมือนเป็นแมวฉี่โอ้โหไอ้งัวฉี่ชุ่มเชียวนี่หมุนแล้วทีนี้ข้างในมีฉี่มันก็ไม่ขนาดนั้นกินปากมึงขอแรงไปเหรอเดี๋ยวแปรงฟันก่อนดีกว่าเฮียกูต้องทำงานร่วมมึงยอมเล่าไปเลยอุ้ยเฮียฉี่ครั้งหนึ่งเสียไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะเสียน้ำเป็นแก้วไม่เสียทรายแมวเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้โอ้โหกูทำก้อนใหญ่เพราะว่าชินมันคือน้ำเปล่าไม่เป็นไรเดินลงไปขับถูกปะโอ้โหโหสุดยอดเลยอ่ะโคตรปลอมทีนี้ก็เหลือทรายแมวที่สะอาดใช่ข้างในเหลือทรายแมวที่สะอาดไม่มีฉี่แบบเป็นก้อนๆแล้วเพราะว่าคือแมวมันมีความรักสะอาดไงถ้าเกิดทรายแมวเก่าไม่ชอบอันนี้คือเคลียร์แล้วอันนี้มีระบบบอกเลยนะว่าแมวอึไปกี่รอบหรือกี่รอบอันนี้3รอบ3สมมุติว่าจะทิ้งนี่ก้อนเบลอเลยเหี้ยเสียทรายแมวเยอะเหมือนกันนะแต่เพื่อความสะอาดของมันไงคือแมวมันก็จะแบบเวลามาฉี่มาเข้าห้องน้ำอีกรอบมันก็จะไม่เจอของเก่าเฮ้ยของตัวเองก็มันจะดมทำไมอ่ะแล้วก็เสียบนี้อย่างพรีเมียมแล้วไปช้อปปิ้งได้ต่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขี้แมวประมาณนี้แล้วเอาไปทิ้งถือว่าดีคุณให้กี่กะโหลกให้คะแนนพร้อมกันนะ1 2นี่10กะโหลกผมให้10ทำไมกูถึงให้10มันรสชาติมันกลมกล่อมมันพอดีอ่ะมันไม่ได้เค็มเกินผมว่ามันเปรี้ยวปลายอ่ะไม่ใช่ไอ้เหี้ยอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นคุณมีแมวเลี้ยงที่บ้านของคุณแบบว่าชิลๆเลยคุณจะซื้อป่ะซื้อเพราะว่าเวลาเขาเข้าห้องน้ำมันดีอ่ะมันว้าวแล้วเครื่องมันไม่ได้หมุนแบบมันไม่อันตรายไม่อันตรายไม่อันตรายมันปลอดภัยสำหรับน้องแมวด้วยวันนี้สำหรับรายการสมัครสอนแมวนะฮะกับชินอยากจะเลี้ยงแมวใช่กับชินอยากจะเลี้ยงแมวสำหรับใครที่จะเลี้ยงด้วยเหมือนกันใช่ห้องน้ำแมวแบบอัตโนมัติเนี้ยก็น่าสนใจต้องฝากด้วยมี IG ของแมวในบุฟเฟ่นะฮะ cat.in.buffet จะอัปเดตแมวบุฟเฟ่ตลอดเวลาถูกต้องว่าเขาทำอะไรใช่แบบมีช็อตหลุดภาพหลุดแมวอะไรบ้างอาหารทั้งนั้นครับผมโอเคสำหรับวันนี้รายการสมัครสอนแมวกับชินอยากจะเลี้ยงแมวครับฝากไว้ด้วยนะครับกับห้องน้ำแมวสุดพรีเมียมอันนี้แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย อย่าเข้าไปชิน